And nobody sees anything? No witnesses? The lab says it wasn't human. It says it was lamb's blood. ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Talk About Movie โดย Mr. Tiller ภาพยนตร์เรื่อง Resurrection 1999หรือชื่อไทยสยองคืนชีพเรื่องราวของตำรวจผู้มีนามว่าจอห์นพรูดอมนักสืบตำรวจที่เก่าและคู่หูของเขาเพิ่งเปิดโปงการฆาตกรรมที่ผิดปกติซึ่งนำไปสู่ฆาตกรต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าเขาเป็นทายาทของยูดาสซึ่งต้องเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมที่มีเงื่อนงำลึกลับเหนือธรรมชาติโดยศพแต่ละศพจะถูกเฉือนอวัยวะสำคัญออกไปอย่างน่าสยดสยองด้วยความที่พรูดอมมีชีวิตครอบครัวที่ค่อนข้างล้มเหลวดังนั้นเขาจึงทุ่มเทให้กับคดีวิปริตนี้อย่างเต็มที่พรูดอมได้เริ่มต้นหาหลักฐานที่สถาบันนิติเวชที่นั่นเขาได้พบหลักฐานอย่างหนึ่งซึ่งเขาเชื่อว่าน่าจะโยงถึงเงื่อนงำทั้งหมดได้หลักฐานที่ว่าก็คือตัวเลขลงมันและรอยกุญแจที่ฝังอยู่ในคอของเหยื่อเขาได้นำมันไปเทียบล็อกเกอร์ตามที่ต่างๆก่อนที่จะพบว่าล็อกเกอร์ที่กุญแจนี้เสียบเข้าพอดีณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งจากสถานที่แห่งนี้ก็นำเขาไปสู่คดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่น่าสยดสยองยิ่งนักนายตำรวจพรูดอมที่ต้องมาตามล่าฆาตกรต่อเนื่องสุดอมหิตแม้มันจะเป็นหนังเกรด B แต่หนังก็ทำออกมาได้ดีคริสโตเฟอร์ แลมเบิร์ตนักแสดงที่เป็นนายตำรวจพรูดอมยังร่วมเขียนบทกับ Brad Mirman ซึ่งภายหลังก็เอามาเกลาอีกทีด้วยตัวของภาพยนตร์ถือว่าโอเคเลยครับสำหรับคนที่ชอบหนังแนวนี้บทกับบรรยากาศของภาพยนตร์เรื่องนี้มันก็มีความคล้ายคลึงกับหนังเรื่อง7ในปี1995ของเดวิดฟินเชอร์เลยครับมุมกล้องก็ใช้ได้เพราะดูแล้วอึดอัดชะมัดญาติชวนติดตามอย่างใจจดจ่อเดินเรื่องก็ไวดีแล้วหนังยังเล่นกับแสงเงาได้ดีอีกด้วยครับหนังมันจะไปเน้นที่การตามล่าและความสยองของเจ้าฆาตกรและเหยื่อที่มันฆ่าก็น่ากลัวสุดๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะหน้ากากที่มันใส่ออกมาแนวจิตๆตามแนวทางของหนังสยองขวัญอเมริกันชนเขานั่นแหละครับถ้าชอบหนังแนวนี้ก็น่าดูน่ามีแผ่นไว้สะสมครับสนุกดีในส่วนของนักแสดงอย่างเจ้าประจำของผู้กำกับอย่างแลมเบิร์ตก็ไปกับบทได้ดีและหายห่วงและคนที่แสดงเป็นฆาตกรนั้นก็เล่นได้ดีมากเลยครับและยังตายยากอีกด้วยเลยทำให้หนังสนุกมากขึ้นอีกโดยรวมๆน่าลองหามารับชมครับสยองดีและในเรื่องของบทหนังถือว่าทำได้ดีเทียบเท่ากับหนังเกรด A หรืออาจจะทำได้ดีกว่าหนังเกรด A บางเรื่องซะอีกครับก็น่าจะทำให้คอหนังภาพยนตร์แนวฆาตกรรมสยองขวัญสืบสวนสอบสวนฆาตกรต่อเนื่องพอใจได้แล้วครับภาพยนตร์เรื่อง Resurrection ปี1999หรือชื่อไทยสยองคืนชีพนำแสดงโดย Christopher Lambertในบทของนักสืบพรูดอมร่วมด้วย Leland Orser ในบทตำรวจคู่หูและโรเบิร์ตจอยในบทเจ้าหน้าที่สืบสวนพิเศษและกำกับการแสดงโดย Russell Mulcahy เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวย่อๆของสยองคืนชีพหวังว่าทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาฟังรายการคงอยากที่จะหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาไว้ในคอลเลกชันแล้วก็ขอขอบคุณคุณแซมและรายการ Talk About Movie ที่ให้โอกาสมิสเตอร์ทิวเลอร์มาบรรยายอีกครั้งครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Question your sanity